ดีครับนับตั้งแต่ปืนลูเกอร์หรือปืนพาราเบลลัมที่เรารู้จักกันได้ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกนี้ร้อยกว่าปีมาแล้วปืนรุ่นที่มีความสำคัญแล้วถือว่าประณีตมีค่ามากที่สุดน่าจะเป็นปืนพาราเบลลัมรุ่นคาร์บายวันนี้จะขอแนะนำนะครับปืนกระบอกพิเศษไม่ใช่เพียงว่าเป็นรุ่นคาร์บายแต่เป็นปืนกระบอกที่ได้ชื่อว่าได้รับพระราชทานโดยตรงมาจากสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าอันเป็นที่รักยิ่งของเราหลังจากที่ท่านได้เสด็จกลับจากประพาสยุโรปทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าความแตกต่างระหว่างลูเกอร์คาร์บายกับลูเกอร์พาราเบลลัมทั่วๆไปเป็นอย่างไรผมขออนุญาตนำปืนพาราเบลลัมรุ่นทหารปืนใหญ่หรือที่เรารู้ว่าลำกล้องยาว8นิ้วเนี่ยมาเทียบกระบอกบนนะครับจะเห็นว่ารุ่นคาร์บายเนี่ยลำกล้องยาวกว่าคือยาวถึง 11.75 นิ้วแต่ถ้าเราดูลึกๆเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพาราเบลลัมคาร์บายตัวนี้เป็นรุ่นที่เราเรียกว่ารุ่นดั้งเดิมหรือโอโมเดลผลิตในปี1902ข้อสังเกตง่ายๆนะครับมีดังนี้อย่างแรกดูที่ตุ้มจับลูกเลื่อนนะครับสลับจะขึ้นลำตรงนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าเขาซ้อเอาไว้ให้เว้าเป็นความละเอียดประณีตมากจุดสังเกตที่2นะครับให้มาดูที่แท่งลูกเลื่อนด้านหลังเนี่ยครับจะเห็นว่าของคาร์บายเราเนี่ยแบนนะครับลาบลงไปไม่ได้ซ้อเว้าแล้วก็เป็นทรงมนเหมือนกับปืนรุ่นใหม่ๆจุดที่3นะครับให้พลิกขึ้นมาดูเอาโกร่งไกลมาเทียบกันตรงนี้เราไม่ค่อยได้สังเกตเห็นไหมครับโกร่งไกลของปืนรุ่นเก่าจะมีความกว้างกว่าอีกจุดหนึ่งที่สะดุดตานะครับปืนรุ่นเก่ารุ่นโอโมเดลจะมีเซฟหลังอ่อนเห็นไหมครับส่วนเซฟนะครับพาราเบลลัมรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเมื่อท่านดันขันเซฟขึ้นเนี่ยมันจะหันกลับทางกันสำหรับปืนที่ทำพิเศษเพียง 2,500 กระบอกในโลกนี้นะครับก็ต้องทำให้มันดีหน่อยจะเห็นว่ามีชิ้นส่วนที่มีการชุบทองเอาไว้หลายจุดไม่ว่าจะเป็นใบศูนย์หน้าไกปืนขอรั้งแล้วก็อีกจุดคือที่สลักถอดปืนรวมไปถึงสปริงขอรั้งและปุ่มปลดแมกกาซีนด้วยปืนคาร์บายยังมีสิ่งพิเศษอีกครับอุปกรณ์เล็กๆซึ่งคาดไม่ถึงซ่อนอยู่ใต้กระจกปืนหน้าลองมาดูนะครับอย่างแรกการถอดขอให้ระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะเยอรมันคิดเอาไว้มากสลักตัวเล็กๆที่เห็นอยู่นะครับดึงออกมาแต่อย่ากระชากให้หลุดออกมาเพราะว่าเขาจะมีสปริงแหนบยันกับผนังด้านในเอาไว้ไม่ให้มันหลุดหายในขณะที่คุณใช้งานนี่แหละครับแผ่นเหล็กที่เห็นอยู่เล็กๆเนี่ยข้างในคือสปริงทำหน้าที่เป็นรีคอยล์เขาเรียกว่าแอคชูเอเตอร์หรือผมอยากจะเรียกว่ารีคอยล์สปริงตัวช่วยเพราะลำกล้องของปืนกระบอกนี้ยาวน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นจากปืนปกติเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสปริงตัวช่วยนี้นะครับดันลำกล้องกลับเข้าที่เพื่อป้อนกระสุนนัดต่อไปทีนี้มาดูที่ศูนย์หลังนะครับจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นศูนย์สะพานแบบธรรมดาของปืนไรเฟิลเหมือนของรุ่นทหารปืนใหญ่เวลาจะใช้ต้องกดด้านข้างตรงนี้ครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนผ่านท้ายทำด้วยไม้วอลนัทอย่างดีนะครับแล้วก็เช็คเกอร์ไหลและแกะรายละเอียดเหมือนกับปืนไรเฟิลชั้นดีในยุโรปทั่วไปปืนกระบอกนี้มาพร้อมกับกล่องโชว์ทำด้วยกำมะหยี่สีเขียวสวยอยู่ในสภาพดีครับแม้ว่าจะอายุร้อยปีมาแล้วกล่องนี้ก็มียี่ห้อมีตราประทับว่าทำจากเยอรมันก็ขอสรุปนะครับว่ามันเป็นปืนที่ผลิตน้อยหายากอยู่แล้วแต่ว่าปืนที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของเรามันคงทำให้ปืนกระบอกนี้หาค่าไม่ได้จริง